ช้างศึกสตอรี่ EP นี้มาในบรรยากาศที่อบอวลเต็มไปด้วยความรักต้อนรับวาเลนไทน์ปี2020วันนี้เราจะพาไปดู5คู่รักนักฟุตบอลฉบับช้างศึกรับรองว่าดีกรีความหวานของทั้ง5คู่ที่เราหยิบยกมานี้คงทำให้แฟนๆช้างศึกหลายๆคนได้อิจฉากันอย่างแน่นอนล่ะค่ะคู่แรกประเดิมด้วยคู่รักลูกครึ่งที่เพิ่งจูงมือกันเข้าประตูวิวาห์ไปเมื่อปลายปีก่อนมิก้าชูนวลศรีกับเทย่าโรเจอร์โดยปราการหลังล่างเบื้องลูกครึ่งไทเวลจากทูแบงคอกยูไนเต็ดวัยย่าง31ปีรายนี้ได้เริ่มคบหากับดาราสาวเชื้อสายไทยอเมริกันตั้งแต่ปี2558ผ่านทางเพื่อนซีของมิก้าอย่างลีซอธีรเทพวิโนไทยที่มีคิวถ่ายหนังพร้อมกับเทย่าในช่วงนั้นพอดีจนได้สารสัมพันธ์ความหวานกันอย่างต่อเนื่องอันจะได้เห็นชัดจากอินสตาแกรมของทั้งคู่ที่มักจะมีภาพสวีทมาให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันอยู่เสมอโดยเฉพาะภาพออกกำลังกายของทั้งคู่และอวดหุ่นฟิตเปรี้ยของทั้งคู่ริมชายหาดที่ทำให้หลายๆคู่จูงมือกันไปเข้ายิมเพื่อฟิตร่างกายเพื่อจะหุ่นเสียแบบทั้งคู่บ้างมาต่อกันที่คู่ของเจ้าต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมฟูลแบ็กหน้าหยกจากค่ายปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่คนข้างกายนั้นหน้าตาจิ้มลิ้มไม่แพ้กันอย่างน้องอีฟแฟนสาวซึ่งคู่นี้ก็มีการเติมความหวานให้กันอยู่อย่างไม่ขาดสายซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เพิ่งบินไปสวีทด้วยกันที่แดนปลาดิบแถมยังมีการรีวิวแบบมุ้งมิ้งให้พวกเราตามรอยกันด้วยจากเพจที่ทั้ง2คนร่วมกันทำนั่นเองค่ะใครอยากตามรอยทั้งคู่ไปเที่ยวก็เชิญตามวับของเราไปได้เลยค่ะยังอยู่กันที่หนุ่มต่อแต่รายนี้คือเจ้าตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์ที่คบหาอยู่กับแฟนสาวหน้าคมน้องแอนสัสสิยาดามาร่วม10ปีแล้วค่ะแน่นอนว่าการเป็นนักฟุตบอลย่อมทำให้เวลาที่ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันหรือไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกันคงมีไม่มากนักแต่ทว่าเท่าที่ดูแล้วเจ้าตั้มและสาวแอนน่าจะก้าวผ่านอุปสรรคนั้นมาได้อย่างแน่นอนการันตีได้จากรูปคู่ในอินสตาแกรมของแข้งตัวเก่งจากการท่าเรือ FC รายนี้ที่มักจะมีภาพที่ทั้งคู่ควงกันไปสวีทหวานกันอย่างต่อเนื่องนับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานที่สุดคู่หนึ่งในวงการฟุตบอลบ้านเราเลยทีเดียวค่ะถัดมากับคู่ของเจ้าเฟยศิวกรเตรียตระกูลเพย์เมเกอร์แห่งสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่เราไม่ค่อยได้เห็นมุมสวีทหวานของมิดฟิลด์เชิงสูงรายนี้กันมากนักแต่เจ้าตัวก็คบหาดูใจกับสาวมิ้วแฟนสาวมานานกว่า6ปีทั้งคู่พบรักกันมาตั้งแต่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่จะสานสัมพันธ์และให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องและมักจะแซวหยิกแก้มหยอกล้อกันอยู่เสมอและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเจ้าเฟยนี่แหละค่ะที่มักจะกวนบาทาสาวมิ้วอยู่เป็นประจำนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้ชีวิตรักไม่น่าเบื่อก็เป็นได้ค่ะปิดท้ายที่คู่รักที่มีพยานรักไปแล้ว1และกำลังจะตามมาอีก1นั่นคือครอบครัวของพ่อมุ้ยธีรศิลป์และแม่บีบีภูสิตานั่นเองค่ะศูนย์หน้าอันดับ1ของไทยที่เพิ่งจะเป็นแข้งป้ายแดงของทีมชิมิสึเอสเพาส์ในเจลีกญี่ปุ่นสละโสดไปตั้งแต่ต้นปี2559หลังจากนั้นในปีเดียวกันก็มีลูกชายด้วยกันคือน้องมาติที่ทั้งคู่ตั้งชื่อเล่นให้ย้อนระลึกถึงช่วงที่เทพมุ้ยไปฝึกฝีเท้ากับแอตเลติโกมาติกที่สเปนเมื่อปี2556ซึ่งช่วงนั้นบีบีและมุ้ยต่างคิดถึงกันอย่างมากจนล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วธีรศิลป์ก็เผยข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบว่าบีบีภรรยาสาวได้ตั้งครรภ์ลูกคนที่2แล้วนั่นเองค่ะนี่ก็คือ5คู่ที่ช้างศึกสตอรี่ของเราหยิบยกเอามาฝากแฟนๆค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักฟุตบอลทุกคู่รวมไปถึงแฟนๆช้างศึกทุกคนสุขสมหวังกับความรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ